ครับสวัสดีครับนี่เกียรติมาครับอันนี้นำเสนอรายเปลี่ยนเช็คซ่อมเมนบอร์ดเครื่องซักผ้า LG ฝาหน้านะครับมีปัญหาเพื่อนช่างเราส่งมานะครับบอกว่าสวิตช์ประตูช็อตนะเห็นว่าไม่แน่ใจว่าช็อตท่าไหนเหมือนกันนะครับมาดูกันรุ่นดูอะไรครับรุ่นนี้นะครับ LG Matter WD 12470 GD นะครับ Power Control Board Short Board มีกลิ่นไหม้นะครับโอเคแจ้งมางั้นนะครับแล้วก็มีรอยคนช่างเราแกะมาที่มีดิสเตอร์นะครับมีกลิ่นไหม้จริงที่มองเห็นนะครับมีตำแหน่งไดโอด SD261 นะครับแล้วก็ดิสเตอร์นี่ไม่แน่ใจเบอร์อะไรนี่ตำแหน่งอะไรแต่ว่าค่าเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวการแถบสีไว้ก่อนที่เห็นนะครับน้ำตาลดำเหลืองฟองแล้วหมดนะมันเป็นกลิ่นไม้ไหม้นะครับเห็นนะเพื่อใครต้องใช้นี่ก็ดีอะไรสองอะไรสักอย่างนึงอุ้ยมันไหม้แล้วครับ271นี่ไหม้กลิ่นไหม้เห็นครับประตูไหม้นะไปต่อไฟตัวจุดนี้เอาลดอีกไฟ LED ติดนะครับหนังตักแท็กตักแท็กนะครับรีเลย์ออนแล้วก็ใช้ได้บอร์ดติดนะครับ IC สวิตชิ่งกับเบอร์นี้ TOP 243YN นะครับใส่จ่ายแน่นอนนะครับส่วนมาก LED ติดนี่ก็คือทำงานวัดดูตรงขาออกนี่ได้ AC ออกตั้ง AC เลยแล้วกันไม่ออกเราก็มาดูเลียออนอยู่โอเคน่าจะมีอะไรช็อตอยู่นะครับชาร์จหมดแล้วใช่ไหมใช่เป็นมัลติสวิตช์แล้วกันรอว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าบอดติดนะครับโอเคมาใช้มาวัดกันคูณ10หรือคูณ10แล้วกันนี่ก็ลองรอยเป็นช่างเราแงะๆมานะครับวัดนี่กันตัวนี้ดูแล้วน่าจะเป็นซินเนอร์นะฮะ SD261 นะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับช็อตนะครับโอมต่ำนะครับสูตรโอมเลยสลับด้านนะครับช็อตแน่นอนนะครับขึ้น2ครั้งเลยแต่รีเซตเตอร์นี่ไหม้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้อ่านค่าได้อยู่ที่100 โอห์มนะ100 โอห์ม
คเดี๋ยวยังไงต้องผ่าบอร์ดดูก่อนนะครับเหมือนรอยเขาจะผ่าหรือเปล่าเดี๋ยวเขาผ่าดูก่อนนะครับเพราะว่าสังเกตจากไฟจ่ายไม่จ่ายจาก LED นี่ฮะไฟจ่ายนะครับบอร์ดทำงานได้แต่ว่าเขาบอกว่าประตูช็อตหรือไงเนี่ยต่อท่าไหนช็อตโอเคครับนี่ก็จะเรื่อยๆนะมาคิดได้เลยก็ใช้แบนงัดหน่อยนะครับโอเคข้างล่างก็จะมีพวกกับตรงออโต้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่มันจอนยังคิดว่าดีทับสวิตช์นะ GV CR ทับ P power หรือเปล่าโอเคต้องตำแหน่งที่เราต้องการนะก่อนเป็นซินเนอร์หรือเป็นไดโอดจะสัญลักษณ์เป็นไดโอดนะตรงนี้ก็มีดิสซิเตอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวในนั่นเขียนว่า SD นะ SD ไม่ได้เขียนว่า ZD นะครับเป็นไดโอดหรือเป็นแต่สัญลักษณ์เป็นไดโอดนี่ NC148 หรือเปล่านะไม่ใช่ไหมขอถอดลึกถอดดูก่อนนะแกะดูก่อนอันนี้ก็มีเหมือนไดแอคข้างๆนะ DCBCR 8มาดูก็ไม่ช็อตนะครับคูณ10นะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับคาเกตนะครับ50โอห์มอยู่ทางออกก็ไม่ช็อตน่าจะเป็นชุดนี้นะตัวนี้น่าจะวิ่งเข้าออโต้นะจางเราแจ้งไว้สุปฏิประตูช็อตนะครับโอ้นี่มันระเบิดเลยนี่ว่ะไหม้เลยนะต่อไฟเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ็ดดี216ดูสัญลักษณ์เป็นไดโอดนะครับเดี๋ยววัดดูตรงนี้ก็ได้ตัวนี้จะมี เอ็ดดี 71 อยู่SD เต็มเลยอ๋อนี่ใกล้รีเลย์นะครับรหัสเดียวกันนะครับใกล้รีเลย์2ตัวนี้นะครับเป็น SD 1 3ไอ้1 3 2 1 3 1นี่ครับแสดงว่าพวก SD นี่เป็นไดโอดทั้งหมดนะถ้าเป็นซินเนอร์เขาจะบอกว่าเป็นนี่นะครับเป็นซินเนอร์ไดโอดจะขึ้นว่า ZD นะครับ ZD ต้องดูบริเวณรอบๆข้างนะครับจะได้ยืนยันได้ว่าเป็นไดโอดนะครับโอเคใช่ไหมครับพอถอดมา
แล้วก็ใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับโอเคครับนี่ใช่ไหมครับพอเรามาแล้วเดี๋ยวมาดูอีกบอร์ดนึงนะครับปรากฏว่าค่ามันไม่ใช่หนึ่งนะเป็น2นะครับ 200K นะครับเป็นแบบถ้าผิดพลาดเป็น5แถบ4ด้วยนะครับก็มีแดงดำเหลืองทองแล้วก็ฟ้านะครับวัดแล้วก็อยู่ที่ตีไว้200Kนะวัดในวงจรนะครับด้วยก็ดีต้อนแล้วกัน996.7Kตีไว้200Kนะครับถ้าผิดพลาดสรุปเป็นค่า200Kนะตำแหน่งนี้271นะครับพอดีมีเมนบอร์ดอยู่ก็ยืนยันได้นะครับโอเคใส่ค่าผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับโอเคมาดูที่กล่องอะไรนะครับก็มีวิสิเตอร์ 100K นะครับต่ออนุกรมกันให้ได้ 200K นะครับแล้วก็ไดโอดนะครับ 1N148 นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็วัดดูนะครับต่อจะได้ประมาณนี้ 95.5.4 เอาเท่าที่ช่างมีนะครับโอเคเดี๋ยวดำเนินการใส่อะไรกันโอเคอันนี้ใช้มากับบักเกย์ไปแล้วนะครับอันนี้แอโก้นะครับตัวนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับบางอย่างก็ต้องดัดแปลงนิดนึงนะโอเคลองวัดดูจุดนี้ตรงไดโอดเมื่อกี้ฮะใช้รักมองว่าเราเป็นไดโอดนะวัดด้านบนเลยแล้วกันต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับมีโอห์มนะครับคูณ10ก็50โอห์มนะครับสลับด้านนะครับนี่ต้องดูว่าเป็นซินเนอร์หรือเป็นไดโอดให้แน่นอนนะครับโอเคไม่ขึ้นนะครับเข็มตรงนี้ตกหน่อยจะได้แล้วโอเคโอเคลองต่อไฟเทสนิดหนึ่งไม่รู้ละทางไหนก็ได้นะครับโอเคไฟติดนะครับยังออนออฟออนออฟเหมือนเดิมจับเทียบกล่าวยากนะไฟไม่ออกนะต้องไปต่อให้ครบนะครับโอเคอย่างน้อยก็รู้ว่าทำงานไม่ดิสเตอร์ไม่ไหม้แน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าไปเทสกับเครื่องอีกทีนะครับน้อยก็รู้ว่าต่อแล้วไม่ทีนี้ไม่มีไม่มีอะไรก็ต้องไปดูตอนนี้ก็ต่อวงจรอีกทีนะครับโอเคอย่างไรก็กดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจเจ้าแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับตอนนี้เจ้าแมวก็มีสร้างเพจใหม่นะครับที่ใน Facebook นะครับชื่อก็ Cat Electronic นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสู้ๆครับครับเราชมงาน